สวัสดีครับพบกับช่อง CAT Channel กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีแก๊สเจ็ดดีๆที่อยากมาแนะนำนะครับนั่นก็คือคีย์บอร์ด Logitech นะครับรุ่น Multi Device นะครับนี่รุ่นนี้เลยนะฮะ K375S นะฮะรุ่นนี้นะครับมันต่างจากคีย์บอร์ดปกติยังไงนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันให้ดูเนาะมาดูรอบๆกล่องก่อนนะครับก็ปกตินะครับเป็นแพ็คเกจทั่วไปนะฮะของ Logitech นะครับเรามาแกะให้ดูกันเลยดีกว่านะครับพอแกะมาปุ๊บจะเห็นสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้คือเป็นไวเลส USB นะครับก็คือเสียบให้ต่อกับเชื่อมต่อกับคอมได้นั่นเองนะฮะแล้วก็สิ่งต่อมานะครับก็คือนี่เลยมันคืออะไรมันเป็นเหมือนแท่นวาง iPad แท่นวางมือถือนะครับซึ่งผมว่าดีไซน์ออกมาโอเคเลยนะฮะคือมันเว้นติ่งตรงนี้ไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่ใช้ iPhone 10ขึ้นไปนะครับก็จะรู้กันเนาะเวลาวางอ่ะมันต้องปัดเพื่อเข้าปุ่มโฮมนะครับซึ่งมันดีไซน์ออกมาดีนะครับมันเว้นตรงนี้ไว้ด้วยเนาะทำให้ใช้งานง่ายนะครับแล้วต่อมานะครับก็คือพระเอกของเราคีย์บอร์ดนั่นเองนะฮะเรียกว่ารูปร่างก็สวยงามนะครับเรียบๆง่ายๆนะครับแล้วก็บางด้วยนะครับข้างหลังก็ซิมเปิลนะฮะสัมผัสตัวปุ่มนะครับเรียกว่าเงียบพอประมาณนะครับแล้วก็โอเคอยู่ครับมันแป้นใหญ่อยู่นะครับสัมผัสง่ายนะฮะสามารถดึงนี้ได้ด้วยที่ตั้งนะครับโอเคเรามาเปิดเครื่องดีกว่านะครับและทีนี้นะครับหลายคนคงตั้งคำถามแหละว่าคือมันเป็นสีดำหมดเลยนะครับแต่ทำไมเจ้า3ปุ่มนี้เป็นสีเทานะฮะตรงเลข1 2 3นะครับเดี๋ยวมาเฉลยกันดีกว่านะครับที่มันแถมเจ้าตัวขาตั้งนี้มาด้วยนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่อ device อะไรก็ได้ได้3อย่างเลยนะครับอย่างเช่น1อ่ะอาจจะตั้งเป็นคอมพิวเตอร์นะครับก็คือตัวนี้เสียบเข้าไป2อาจจะเป็น iPad 3อาจจะเป็น iPhone นะครับเดี๋ยวลองเซตอัพให้ดูกันง่ายๆนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมนะครับผมทำการเสียบเข้ากับ MacBook เข้าไปเนาะโอเคแล้วก็อันนี้เป็น iPad นะครับเดี๋ยวแกะออกมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับวิธีเชื่อมต่อนะครับทำการกดหมายเลขที่เราอยากให้เชื่อมต่อ device ค้างไว้นะครับจนไฟมันกระพริบแบบนี้เนาะแล้วเราก็หา device มันในบลูทูธของเรานะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะฮะก็เลือกไปเลยโอเคแล้วพอมันเชื่อมต่อนะครับมันก็จะให้เราพิมพ์รหัสลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์ในคีย์บอร์ดไปเลยตามนี้เลยนะครับแล้วก็กด Enter นะครับเห็นไหมครับมันก็จะคอนเนคเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็สามารถสลับไปมาได้แล้วนะครับอย่างอิสระเลยนะฮะผมว่ามันเจ๋งตรงนี้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมรอพิมพ์ให้ดูเนาะนี่เลยพิมพ์ไปเลยนะครับเห็นไหมครับพิมพ์ได้เลยสวัสดีพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วถ้าผมอยากสลับมาพิมพ์บน Mac นะครับผมก็แค่กดตรงนี้เลยง่ายๆนะฮะกดหมายเลข1นี้ปุ๊บแล้วดูนะครับผมพิมพ์ไปแล้วเห็นไหมฮะพิมพ์ตรงคีย์บอร์ดนะครับแล้วมันเด้งตรง Mac เลยนะครับซึ่งใน iPad ไม่ทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองสลับให้ดูกด2ปุ๊บพิมพ์ปั๊บเห็นไหมฮะว่ามันเด้งมาตรง iPad แล้วนะครับกด1ใหม่เด้ง Mac นะครับกด2เด้ง iPad นะครับเห็นไหมครับว่ามันทำงานแบบเรียลไทม์มากๆนะครับผมชอบการซิงค์ที่มันรวดเร็วนะครับเท่านี้ไม่พอนะครับในเมื่อมันสามารถต่อคีย์บอร์ดเข้ากับ iPad ได้แล้วแล้วก็มีท่านวางของมันนะครับมันทำได้ดีอีกเห็นคำสั่งพวกนี้ไหมครับที่มันซ่อนๆอยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็คือปุ่มแบ็คนะครับถ้าผมกดแบ็คไปเห็นครับว่ามันกลับไปหน้าเดิมของมันนะครับก็คือปุ่มแบ็คนั่นเองหรือไม่ถ้าผมกดปุ่มนี้นะครับมันก็จะคือปุ่มโฮมนะครับสำหรับคนที่ใช้ Android นะครับก็จะมีปุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะแต่ iPhone ใช้ไม่ได้นะครับยังไม่หมดนะฮะมันมีฟังก์ชันซ่อนอีกเยอะเลยนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับรูป Search นะครับถ้าผมกดเป็น FN นะครับก็คือตรงนี้เนาะเป็น FN กดค้างไว้แล้วก็กดรูป Search นะครับเห็นไหมครับว่ามันเด้งเป็น Spotlight มาให้นะครับก็คือเราสามารถพิมพ์ Search อะไรตรงนี้ได้เลยนะครับ
ท่านั้นยังไม่พอนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีรูปกล้องนะครับเราก็สามารถกดได้นะฮะ FN รูปกล้องนะครับกดไปปุ๊บเห็นไหมฮะว่ามันทำการแคปหน้าจอให้เรานะครับสะดวกมากๆนะครับ iPad นะครับเวลาเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดเนาะเพราะว่ามันสะดวกจริงๆนะฮะแล้วก็เราสามารถเร่งเสียงได้ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นมิวส์เนาะแล้วก็นี่นะครับเพิ่มเร่งลดเสียงได้นะครับดีมากๆนะครับแม้กระทั่งเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับได้หมดเลยนะฮะเอาละครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองหาซื้อกันได้เนาะอันนี้ก็ประมาณผมซื้อมาประมาณ900กว่าบาทนะครับหาในเน็ตก็น่าจะมีเนาะ Logitech นะฮะก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับเพียงสั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับผม CT Channel สำหรับวันนี้ค่ะทุกคนครับบ๊ายบาย